อยู่กับพี่น้องต้องอดทนเข้าใจซาร่าเจ็บช้ำมานาน14ปีเมื่อคู่รักปณธรดีเจเต้ยธโนไทเอื้ออมรรัตน์โพสต์อินสตาแกรมสตอรี่พร้อมระบุแคปชั่นว่าปีที่แล้วเวลานี้ป้าเป็นมะเร็งปีนี้เวลานี้แฟนขอเลิกขอทำใจก่อนซึ่งซาร่านั้นเป็นฝ่ายบอกเลิกอาจจะเพราะมีเหตุผลบางอย่างที่ความรักครั้งนี้ไม่สามารถไปต่อได้แต่อย่างไรก็ตามทั้งคู่นั้นได้คบหาดูใจกันมายาวนานถึง14ปีเลยล่ะค่ะโดยวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากที่เต้ยประกาศถึงเรื่องเลิกลากับซาร่าลงอินสตาแกรมนั้นต่างมีชาวเน็ตพูดถึงรายการคดีสีชมพูที่ทั้งคู่นั้นได้ไปออกกันมาเมื่อปี2558โดยครั้งนั้นเต้ยมาในฐานะเป็นฝ่ายโจทก์ที่จะมาฟ้องซาร่าค่ะโดยข้อกล่าวหาว่าซาร่าชอบทำตัวดราม่าจนน่าสงสารอยู่บ่อยๆหลังจากที่ทั้งคู่คบหากันมายาวนานกว่า9ปีในขณะนั้นจนฝ่ายเต้ยเริ่มทนพฤติกรรมนี้ไม่ไหวและเริ่มรู้สึกไม่ดีทุกครั้งที่เห็นซาร่ามีอาการแบบนี้อยู่บ่อยๆหลังจากพยายามทำความเข้าใจทุกอย่างแต่ทุกอย่างก็ยังไม่ดีขึ้นนั่นเองสำหรับประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจคือตอนที่ครูเงาะเป็นทนายฝั่งซาร่าได้พูดถึงเหตุการณ์ที่ทั้งคู่นั้นขับมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันซึ่งเต้ยขับเร็วมากและซาร่าพูดว่าเต้ยขับเร็วจังแต่สิ่งที่เต้ยทำคือขี่ประชดอย่างฉวัดเฉวียนจนทำให้เกิดอุบัติเหตุรถล้มซึ่งหนุ่มเต้ยนั้นก็ไม่ได้มาช่วยจับลุกและให้ซาร่านั้นลุกขึ้นมาเองด้วยล่ะค่ะนี่นะคะก็เป็นเพียงอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งค่ะที่อาจจะเป็นประเด็นที่ทำให้ทั้งคู่เลิกรากันหรือเปล่าแต่ยังไงนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้จะเลิกกันแล้วแต่ความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องก็ยังคงอยู่เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ด้วยนะคะ